คิดถึงมากนะฮะไบรท์วชิรวิชชีวอารีร้องเพลงแก้เหงาในช่วงกักตัวแค่ได้ยินเสียงก็ยิ้มออกกันแล้วนะฮะยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหมู่คนบันเทิงซึ่งในช่วงนี้นะฮะก็มีคนบันเทิงออกมาประกาศว่าได้รับเชื้อจากการแพร่ของไวรัสดังกล่าวส่งผลให้ตอนนี้นะฮะหลายๆส่วนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับศิลปินดาราถูกยกเลิกงานกันเป็นจำนวนมากนะฮะซึ่งล่าสุดบริษัท GMM TV จำกัดก็ได้ออกมาประกาศชี้แจงนะครับเลื่อนฉายเพราะเราคู่กัน The Movie ที่มีกำหนดฉายในวันที่22เมษายน2564ออกไปก่อนนะฮะโดยมีข้อความว่าประกาศเลื่อนฉายเพราะเราคู่กัน The Movie เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมนักแสดงและผู้เกี่ยวข้องทุกคนทาง GMM TV จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการฉายภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movie ที่มีกำหนดวันเริ่มฉายในวันที่22เมษายน2564ออกไปก่อนซึ่งส่งผลให้ทางบริษัทต้องเลื่อนการจัดงานชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ในวันที่20เมษายน2564ออกไปด้วยเช่นกันโดยจะแจ้งกำหนดวันเข้าฉายใหม่และวันชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ให้ทุกคนทราบอีกครั้งด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันบริษัท GMM TV จำกัด12เมษายน2564และในช่วงกักตัวนี้เองนะครับก็ทำเอาหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์แอบเหงาอยู่บ้านนะฮะเจ้าตัวเลยหยิบกีตาร์ตัวโปรดมาเล่นนะครับพร้อมร้องเพลง Seattle ของแซมคิมโชว์เสียงนุ่มนวลสุดไพเราะด้วยความละเมียดร้องทีละคำอย่างนุ่มนวล นะครับแถมยังติด Hashtag Bright Life in His Room นะครับแม้จะไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆของไบรท์ในการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับแต่ก็ทำเอาแฟนๆอบอุ่นใจและหายคิดถึงไบรท์ไปชั่วขณะและพร้อมใจกันส่งอีโมจิน่ารักน่ารักให้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะฮะใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ทาง IG ของน้องไบรท์นะฮะ BBRIGHTVC ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ